ใส่ผงชูรสของสูตรของแม่น้องขวัญข้าวเองนะคะอยากรู้สูตรก็ต้องไปดูใน TikTok ของแม่ขวัญข้าวใน TikTok ได้ค่ะอันนี้ค่ะปลาพาชีผังชีนี่มันเป็นสูตรของแม่น้องขวัญข้าวเองนะคะสามารถสั่งซื้อผงได้มีขายใน TikTok แม่ผสมแล้วเอาไว้กี่ชั่วโมงลูกหมักก็จริงๆก็ข้ามคืนนะเนี่ยที่จริงที่จริงต้องหมักข้ามคืนแต่นี่ทำเป็นตัวอย่างสอนสอนน้องเราก็สามารถทอดได้แต่ถ้าเราทำขายเราต้องหมักค้างคืนไว้ใช่ไหมลูกโอเคยี่ห้ออะไรมันถูกเอายี่ห้อนั้นน่ะเตรียมทอดไก่โบนงโบนัสการทอดไก่นี้ต้องใช้น้ำมันปาล์มกับน้ำมันพืชเท่านั้นใช่ไหมลูกน้ำมันปาล์มใช่แหละอ๋อน้ำมันพืชไม่ให้ใช้มันมีพืชสองพืชพืชจากปาล์มใช้ได้แต่พืชจากถั่วเหลืองไม่ได้น้ำมันพืชจากถั่วเหลืองมันจะใช้ไม่ได้ไก่มันไม่กรอบไม่ฟูไม่กรอบนะต้องน้ำมันพืชจากถั่วเหลืองไม่ได้แต่จากปาล์มได้ทางที่ดีใช้น้ำมันปาล์มดีที่สุดเนาะไก่ที่ได้ฟูเทคนิคการทอดไก่ไก่ยำไก่แซ่บนะคะใส่ที่สะบัดนี่คือให้แป้งมันออกมั่งใช่เดี๋ยวมันไหม้ไงนะปูไหม้ก้นมันติดไปแล้วอ่ะมันก็ติดได้แค่นั้นเราก็สะบัดแป้งส่วนก้นนี่พอเราทิ้งเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่าการทอดแต่ละครั้งหลังทอดเสร็จเราต้องร่อนแป้งทุกครั้งที่ระหว่างที่เราทอดนี่เราก็ร่อนด้วยร่อนร่อนด้วยเอาที่ทิ้งไปเหรอลูกนี่ทิ้งแข้งเสียนี่เกลี่ยเกลี่ยแต่กับบางทีร่องมันเป็นนิ่มๆ มันมีเศษมันเป็นเนื้อเราก็หยิบใส่ได้แต่อันนี้มันมีการแข็งๆแล้วก็ทิ้งทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายค่ะต้องเสียดายแล้วนี่แล้วพอเราใส่ลืมบอกตั้งเวลานะครู4 นาทีได้ทางแต่เวลาไป4 นาทีจริงๆมันต้องตั้งเวลา4 นาทีก่อนจริงๆเราก่อนเราจะใส่ตั้งเวลาก่อนนะใช่แล้วพอเราใส่ปุ๊บใส่มาร่อนแป้งที่ต้องคนยังไม่ต้องคนแป้งมันกำลังเซ็ตตัวอยู่ถ้าเราคนโดนตัวไก่ปุ๊บมันใจนี่แป้งมันจะหลุดแต่ถ้าเรากลัวมันไม่ก้นเราใช้อย่างนี้ก็ได้ถ้าเราควรไม่ก้นนะคุณดูอย่างเงี้ยแหลมๆตอนดูเราควรตรงกลางเราควรไม่ก้นคนให้มันไม่ให้มันติดกระทะใช่ไหมเสียเรียคนค่ะแล้วตั้งน้ำมันแล้วก็เอาเย็นเข้าไปแล้วก็แล้วหอมจ้ะใส่น้ำมันรอบเดียวเราดูก็ดูมันเหลืองก็ได้นะดูเหลืองดูครบ4 นาทีแล้วก็ตักเห็นไหมมันก็ติดนะถึงกระทะมันจะไหม้ค่ะใบแล้วมันก็ไม่สวยนะใช่เจอถ้าสมมติว่าเราไปตลาดเนี่ยเราทอดไปเลยเนาะทอดแต่ที่บ้านเราไปตั้งเลยเนาะได้มันกรอบนานใช่ไหมกรอบอยู่กรอบนานห่วงน้อยมากถ้าไฟแรงมากมันก็จะไหม้ก่อนถูกก่อนนะครูเราก็สังเกตเขาเบาได้ค่ะเบาแต่ถ้าเป็นทำยำไก่แซ่บก็เอากับมันสักทีพักไว้ให้เฉลี่ยน้ำมันแล้วทีเนี้ยก่อนทอดเราต้องตักเศษแก้วเนี่ยมันจะติดกับก่อนถ้าเราไม่ตักมันก็จะไหม้